ันที่ภาคแรกค่ะและภาคแรกก็คือภาคเหนือของประเทศไทยเรานี่เองถ้าหากว่าคุณมีเพื่อนชาวต่างชาติแล้วอยากจะพาเขาไปเที่ยวสักสถานที่นึงในภาคเหนือเนี่ยเราขอแนะนำเป็นวัดร่องขุ่นผลงานชิ้นเอกจากอาจารย์เฉลิมชัยที่โด่งดังจนกลายมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงรายและกลายเป็นสถานที่สำคัญระดับประเทศโด่งดังทั้งสำหรับคนไทยและคนต่างชาติทั้งความงดงามความอ่อนช้อยของศิลปะทำให้เรารู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งดินแดนสวรรค์อันสวยงามที่มีอยู่จริงไม่ว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้แวะมาที่จังหวัดเชียงรายอย่าพลาดที่จะแวะมาเยี่ยมชมความสวยงามของที่นี่บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังความสวยงามของสถาปัตยกรรมสีขาวบริสุทธิ์หากไปในช่วงธันวาคมจะมีงานเทศกาลแสงสีเสียงและไฟที่วัดร่องขุ่นหากโชคดีเนี่ยเราอาจจะได้เจออาจารย์เฉลิมชัยเจ้าของผลงานอันสวยงามจนเป็นที่โด่งดังแห่งนี้ด้วยก็เป็นได้และหากใครอยากตามมาที่วัดร่องขุ่นเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา6:30 น.จนถึง18:00 น.ห้องแสดงภาพเปิดให้เข้าชมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:00 น.ถึง17:30 น.วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการเปิดให้เข้าชมเวลา8:00 น.ถึง18:00 น.ค่ะต่อไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ขอแนะนำเกาะเต่าค่ะเกาะเต่าเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเกาะทะเลใต้ฝั่งอ่าวไทยที่มีรูปร่างโค้งเว้าคล้ายเมล็ดถั่วเว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดังของโลกหรือว่า TripAdvisor ได้ประกาศอันดับ10เกาะยอดนิยมจากการเลือกของนักท่องเที่ยวทั่วโลก Traveler Choice Island โดยเกาะเต่านั้นเนี่ยได้ถูกโหวตให้อยู่ในอันดับที่5ของโลกและเป็นอันดับที่1ของเกาะยอดนิยมของเอเชียและยังถูกจัดเป็น1ใน10ของแหล่งเรียนดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกบนเว็บไซต์ Lonely Planet อีกด้วยโดยการเดินทางจากกรุงเทพเกาะเต่านั้นเนี่ยสามารถเดินทางโดย 1. ขึ้นเครื่องบินไปต่อเรือเฟอร์รี่ที่เกาะสมุย 2. ตั๋วเชื่อมต่อรถโดยสารกับเรือเฟอร์รี่กรุงเทพชุมพรเกาะเต่าโดยเรือลมหลักคิรินไฮสปีดเฟอร์รี่ 3. ขึ้นรถไฟตู้นอนไปต่อเรือเฟอร์รี่ที่จังหวัดชุมพรโดยเมื่อคุณถึงเกาะเต่าแล้วคุณจะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะจะได้พบเจอกับธรรมชาติและวิวทะเลที่สวยงามรวมไปถึงกิจกรรมให้ได้สนุกมากมายเราขอแนะนำสถานที่ที่ควรไปและสิ่งที่ควรทำหากคุณมาถึงเกาะเต่า 1. หาดทรายรีชายหาดที่ยาวที่สุดในเกาะเต่ามีหาดทรายขาวๆทอดยาวเป็นระยะทางกว่า2 กิโลเมตรและมีระดับน้ำไม่สูงมากเล่นน้ำสบายน้ำใสมากๆด้วยค่ะสามารถเดินเล่นที่ชายหาดชิลๆได้อีกด้วย 2. เกาะนางยวนตั้งอยู่ห่างจากเกาะเต่านิดเดียวเท่านั้นเองค่ะประมาณ480 เมตรเป็นเกาะขนาดเล็ก3 เกาะเชื่อมต่อกันมีสันทรายที่สามารถเดินถึงกันได้ทำให้กลายเป็นทะเลแหวกและชายหาด3 แห่งขึ้นมา 3. ดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกรอบเกาะเต่าเมื่อมาถึงเกาะเต่านะคะสิ่งที่จะไม่ทำไม่ได้ก็คือดำน้ำจุดดำน้ำตื้นของเกาะเต่าเนี่ยเราจะต้องไปแนะนำที่อ่าวม่วงอ่าวหินวงอ่าวตะโหนดและอ่าวลึกค่ะจะเจอปลาหลายสายพันธุ์มากมายเช่นปลานกแก้วปลาวัวจุดดำน้ำลึกเนี่ยจะเป็นการเรียนว่ายน้ำก่อน4 วันจากสถาบัน PADI นะคะแนะนำจุดดำน้ำกองหินทวินเพราะบริเวณนี้เนี่ยมีโอกาสพบเจอฉลามวาฬปลากระเบนราหูได้ด้วย 4. เรียนทำอาหารไทยและเล่นโยคะกิจกรรม2 อย่างนี้เป็นกิจกรรมยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบทำอย่างมากหากใครสนใจอยากลองมีประสบการณ์ใหม่ๆสามารถมาเรียนทำอาหารไทยติดต่อเพจ Thai Cooking with Joy และทั้งหมดก็เป็นสถานที่และกิจกรรมที่แนะนำเมื่อมาถึงเกาะเต่าแม้เกาะเต่าจะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็มีธรรมชาติทะเลท่องเที่ยวที่สวยงามและกิจกรรมให้ทำมากมายแนะนำให้คุณจัดกระเป๋าเตรียมตัวเตรียมใจไปตะลุยกินเที่ยวเกาะเต่ากันได้เลยต่อไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสานเชียงคานเมืองเล็กๆแสนสงบอบอุ่นริมแม่น้ำของในจังหวัดเลยแวดล้อมไปด้วย
้วยธรรมชาติของภูเขาสายน้ำและวัฒนธรรมเก่าแก่ของภาคอีสานที่ยังคงแอบแฝงอยู่ในสังคมที่ทันสมัยสังเกตได้จากบ้านเรือนเก่าแก่ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ริมแม่น้ำรวมไปถึงชีวิตแบบดั้งเดิมของคนท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นเมื่อได้มาถึงเมืองเชียงคานในตอนเช้าจะมีการตักบาตรข้าวเหนียวการใส่บาตรข้าวเหนียวเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานถือเป็นกิจวัตรแรกของวันที่ต้องปฏิบัติก่อนจะแยกย้ายกันไปทำภารกิจประจำวันโดยในทุกๆเช้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ7นาฬิกาจะมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆมาเดินบิณฑบาตบริเวณถนนชายโขงหรือถนนคนเดินเชียงคานถนนที่ทอดยาวริมแม่น้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการตักบาตรจะมีชุดตักบาตรให้บริการที่บริเวณถนนคนเดินโดยชุดตักบาตรจะมีราคา100บาทต่อชุดส่วนวิธีการตักบาตรจะหยิบข้าวเหนียวขึ้นมาเป็นก้อนเล็กๆไม่ต้องปั้นนำไปใส่ในบาตรการใส่บาตรข้าวเหนียวชาวเชียงคานจะไม่นิยมใส่อาหารใดๆหลังจากที่ใส่บาตรข้าวเหนียวเรียบร้อยชาวเชียงคานก็จะนำอาหารไปถวายพระที่วัดต่างๆในเชียงคานและถ้าคุณอยากชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดในเชียงคานคุณจะต้องไปที่ภูทอกภูทอกนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาสูงตั้งอยู่ริมแม่น้ำอยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ5กิโลเมตรมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ500เมตรบนยอดภูเขาที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคานและเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถชมความสวยงามของอำเภอเชียงคานและลำน้ำโขงได้มาชมวิวทิวทัศน์แสนสวยงามเสร็จแล้วช่วงเย็นนักท่องเที่ยวจะนิยมไปถนนคนเดินเชียงคานหรือถนนชายโขงสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเชียงคานตั้งอยู่บริเวณถนนสายล่างในตัวอำเภอเมืองเชียงคานอยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ47กิโลเมตรมีลักษณะเป็นตลาดนัดกลางคืนติดถนนริมแม่น้ำโขงยาวตั้งแต่วัดศรีคุณเมืองไปจนถึงวัดท่าโคกระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรที่สองฝั่งถนนจะเต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าอายุกว่า100ปีซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงจากบ้านพักอาศัยกลายมาเป็นโรงแรมเกสต์เฮาส์ร้านขายของที่ระลึกรวมถึงร้านอาหารและของทานเล่นโดยของทานเล่นที่เป็นที่นิยมของที่นี่คือข้าวจี่กุ้งเสียบและเมี่ยงคำร้านค้าในถนนคนเดินเชียงคานเริ่มเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาถึง22นาฬิกามาพบกับสถานที่ท่องเที่ยวของภาคกลางกันค่ะเราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่ว่าจะชอบเที่ยวสไตล์ไหนนั่นก็คือถนนข้าวสารค่ะอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนอกจากจะมีบาร์และคลับอยู่มากมายแล้วที่นี่นะคะยังมีร้านลักลาตาทั้งร้านอาหารไปถึงร้านขายของจีปาถะเราลองมารู้จักถนนข้าวสารให้มากขึ้นกันค่ะถนนข้าวสารหรือตรอกข้าวสารได้ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่ไม่เคยหลับไหลโดยเปิดตั้งแต่เช้าจรดเย็นเรียกได้ว่าถนนข้าวสารเปิดตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้ถนนข้าวสารนี้นะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆทุกวัยไม่ว่าจะเป็นสายเที่ยวหรือว่าสายเดินทางก็ตามสถานที่แห่งนี้นะคะเหมาะกับการมานั่งแฮงเอาท์ชมวิวฟังเพลงชิลๆมากๆสายเที่ยวเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าร้านจะเต็มเลยเพราะว่าถนนข้าวสารเนี่ยมีร้านเที่ยวร้านอาหารแบบฉ่ำๆและที่เด็ดสุดๆเลยนั้นเนี่ยคือช่วงเวลากลางคืนยิ่งดึกยิ่งคึกคืนเลยทีเดียวซึ่งทางสองข้างทางเนี่ยถนนข้าวสารจะเต็มไปด้วยรถเข็นอาหารสตรีทฟู้ดและอาหารอื่นๆนี่เนี่ยถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตัวทั้งคืนเที่ยวแบบติดลมจนลืมกลับบ้านกันเลยค่ะ